ำหรับผู้ชายโสดทั้งหลายกรุณาดูข่าวนี้นะฮะและเป็นเรื่องเตือนใจเอาไว้เลยเสี่ยเต่าบินคุณผู้ชมครับหรือว่าคุณนนทพันธ์เนี่ยนะฮะเขาจะเรียกกันว่าเสี่ยเต่าบินเพราะว่าเป็นเจ้าของร้านเชียงกงชื่อดังย่านลาดกระบังตัดภาพไปหาเสี่ยเต่าบินก่อนวันนี้เอาภาพที่ผู้สื่อข่าวไปนั่งคุยกับเสี่ยเต่าบินเลยเพราะว่าวันนี้เราไปเจอกับเสี่ยเต่าบินเราก็ถามเสี่ยเต่าบินว่าวันนี้ที่เขาไปร้องเรียนเนี่ยสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐถามบอกเสี่ยไปเจออะไรคุณผู้ชมครับเสี่ยไปเจอผู้หญิงแล้วต้องบอกงี้ทีมงานเปิดภาพนิ่งแชทนัดเจอผู้หญิงหน่อยคู่ขนานกับเสี่ยเต่าบินคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายกรุณาดูข่าวนี้เพราะความเหงาและความอยากเจอเพื่อนนี่ฮะอยากเจอเพื่อนทำให้ศูนย์ไปเบ็ดเสร็จเกือบครึ่งล้าน5แสนเกือบ6แสนคุณผู้ชมฮะฟังอย่างนี้ช้าๆเสี่ยเต่าบินเปิดใจกับเราว่าเอาจริงเป็นความเหงาอ่ะของผู้ชายคุณผู้ชมฮะมันรู้สึกเหงาๆวันที่20เมษาตัวเองก็เลยโพสต์ในกลุ่มหาคนรับเลี้ยงอันแน่นี่ฮะถามเสี่ยว่าเสี่ยทำไมเสี่ยไปโพสต์อย่างนั้นคุณผู้ชมฮะเปิดภาพเสียสิฮะเขายินดีให้เปิดหน้านะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกอุ๊ยทำไมทีมงานเปิดหน้าเสียค่อยเปิดหน้าและต้องบอกว่าเสียมีเงินเสียมีความจริงใจนำเสนอเสียผ่านช่อง8เสียโดนหลอกมาหมาดๆเสียไปเกือบ 600,000 ค่ะคุณผู้ชมฮะเสียบอกว่าในวันนั้นมันเหงาเสียก็เลยลงในกลุ่มหาคนรับเลี้ยงและไงรู้มั้ยฮะลงรูปตัวเองเลยเสียดายไม่มีแคปชั่นใช่ไหมเสียลงแคปชั่นว่าหาสาวบุคลิกดีใจเย็นผิวพรรณดีมาปฏิบัติดูแลหน้าที่การงานผมมั่นคงดูจากในเฟซผมสิสนใจน้องออยป่ะเสียน้องออยก็โสดแต่เก่งๆนะฮะน้องออยเราเนี่ยล่ำบึกเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเสียอยากหาสาวใจดีผิวพรรณดีคุณผู้ชมครับโชคร้ายของเสียไปเจอน้องคนหนึ่งชื่อว่าอคิราสัญญาว่าอยากจะดูเสียจะปฏิบัติเสียไปจนตายเสียบอกได้อคิราเสียก็กำลังอยากหาเพื่อนดูแลเมื่อน้องก็อยากจะดูแลเสียนัดเจอกันออกค่ารถให้อคิราด้วยนะฮะผมย่อๆไปเจอกันคือ21เมษาไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กินกันเลยน้ำผึ้งพระจันทร์กาญจนบุรีไม่ต้องรอให้เสียเวลาดื่มมันซะเลยตั้งแต่วันแรกพอดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เสร็จอู้มีความสุขมากเสียบอกวันนั้นหลังจากนั้น21เมษายนนะถัดมาครับ3พฤษภาอคิราทักมาหน่อยเสียหนูนะคิดถึงเสียเหลือเกินเสียก็บอกเสียก็อยากเจอหนู4พฤษภาหนูไปเที่ยวกับเสียที่ทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลเลยฮะพอไปถึงทะเลเสร็จสับเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะตื่นมาอคิราหายผมเล่าย่อๆเวลาผมจะหมดแล้ว21วันกินน้ำผึ้งพระจันทร์เสียมาเช็คอีกทีคุณผู้ชมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นธนาคารของเสียบัตรเครดิตเสียคุณผู้ชมฮะมียอดใช้ไปวันนั้น 109,000 21เมษายนวันที่ดื่มด่ำวันแรกเจอปั๊บกินน้ำผึ้งพระจันทร์กันเลยเนี่ยนะฮะเสียโดนลูดบัตรไป 109,000 ส่วนวันที่2คือวันที่เท่าไหร่นะวันที่4พฤษภาไปเที่ยวชะอำเพื่อพักผ่อนกันปรากฏน้องหายไปและสุดท้ายเงินในบัญชีเสียหายอีก 400,000 ค่ะคุณผู้ชมครับเอาขึ้นข้อมูลให้ดูเลยฮะปรากฏว่าการเจอน้องอคิราด้วยความเหงาและความอยากหาเพื่อน 500,600 ตัวเบาเลยคราวนี้เสียบอกกับเราว่าผมต้องเตือนเรื่องนี้และผมอยากตำหนิธนาคารทำไมเงินผมออกจากบัตรเครดิตอะไม่มีการแจ้งฟังเสียงเสียเปิดใจหน่อยฮะคืออย่างนี้ครับบนโลกออนไลน์นะฮะในโลกของ Facebook นะครับก็ไปเจอกันก็คือผมก็โพสต์หาเพื่อนกินเพื่อนหาแบบคนคบหาอะไรเงี้ยก็เหมือนคนทั่วไปที่เขาโพสต์กันนะฮะในห้องหลายๆผู้คนมากมายนะครับก็เขาก็ทักผมมาตามที่มีเอกสารเนี่ยหนูสนใจค่ะหนูอยากคบหาพี่อะไรเงี้ยกำลังเจอการให้ผมไปหาที่จังหวัดผมเออได้เนาะแต่ผมไม่ไปบริลามผมไม่ไปผมไม่ว่างงานผมมีเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ไรหนูนั่งรถมาพี่โอนค่ารถมาแล้วก็วัดดวงโอนเลยไม่รู้ยังไงแล้วเขาไม่รู้อ่ะใช่ไหมกระทั่ง 3,000 วัดวาไปแล้วเราก็ไม่ได้ว่ามีฐานะแล้วก็ปานกลางนะครับผมก็ทำธุรกิจทำบุญอะไรคู่กันไปเสร็จปุ๊บเสียโอนให้เขาก่อนนะค่ารถโอนค่าอะไรครับ 3,000 ค่าเครื่องบินให้มาเครื่องบินเลยไม่ให้มาเครื่องบินเลยโอ้โห 3,000 ผมไม่ให้มาเครื่องบินเลยเสร็จ 3,000 ปุ๊บก็มาครับรถเครื่องบินมันเต็มก็มีตั๋วมีอะไรให้ดูอยู่เนี่ยเอกสารเยอะเลยก็นั่งมาเสร็จปุ๊บก็ถามว่ายังไงก็
ก็มาเจอกันนะฮะออกคุยกันที่19 20เดินทาง21เช้าถึงที่หมอชิตเวลาตี4นะครับแล้วก็นั่งรถต่อกันผมพาไปเที่ยวไซโยกนะครับไปรีสอร์ทภูวิลล่าแห่ง1นะครับก็สังเกตพฤติกรรมเขาเอ๊ะเข้าห้องมาปกติเด็กวัยรุ่นนะ25 26ก็ต้องฟังเพลงดูนู่นดูนี่ TikTok ไม่ครับคราวนี้ฉันดูแต่หนังสืบสวนสอบสวนไอ้พวก Netflix อ่ะดูแต่หนังแบบไอ้พวกจโรกรรมอะไรเงี้ยไอ้เราก็แปลกๆแต่ว่าทองทรงเขาลุยๆเนี่ยเขาจะชอบแนวนี้นะครับแล้วก็มาก็นอนเอาผ้าห่อหน้าห่อตาทั้งวันแปลกๆคนก็ต้องชอบเดินนะถ่ายลงถ่ายรูปก็จะแปลกๆหน่อยก็ยังไม่คิดอะไรครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่ผมไม่เข้าห้องน้ำก็หลับไปนะครับก็เอาบัตร ATM ผมอะที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยน่าจะถ่ายรูปหน้าหลังไว้นะครับที่คุยกับแบงค์เนี่ยนะครับแอบถ่ายรูปหน้าหลังไว้แล้วก็แอบทำธุรกรรมนะฮะวันที่21เนี่ยนี่ธนาคารนะฮะโอนเอาเลขจากหลักบัตรเนี่ยไปกดทำธุรกรรมในโทรศัพท์เขาแล้วโอนเงินไปที่ต่างประเทศซึ่งธนาคารออกหลักฐานมาแล้วนะครับร้านไว้ประเทศลอนดอนนะครับก็ต้องระวังกันไว้ใครบัตรอยู่กับตัวแต่เงินมันคุณผู้ชมครับนี่ฮะผมเอาย่อๆเสียอย่างที่บอกไปไซโยกพอไซโยกอะไรเสร็จสับเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะบัตรโดนลูด4พฤษภาไปเที่ยวทะเลอีกเปิดแชทดูหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเชื่อมั้ยวันนี้น้องออยเนี่ยน้องออยเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับเสียปรากฏว่าเสียต่อสายไปหาอคิใช่มั้ยอคิราแล้วเสียพูดน่าสนใจนะผู้หญิงบ้าอะไรชอบดูแต่หนังโจรกรรมคุณผู้ชมฮะเสียรู้ยังอ่ะทำไมเขาชอบดูหนังโจรกรรมอ่ะปรากฏว่าระหว่างต่อสายไปหาอคิราชื่ออคิราเนี่ยฮะโอ้ชื่ออ่านยากจังอคิราตัวอคิราเองเสียงหวานตอบมาปลายสายแล้วเสียถามบอกว่าเป็นยังไงอคิราเสียรู้หมดแล้วนะหนูมีประวัติช่อโกงมาก่อนหลอกเอาบัตรเสียไปใช่ไหมอาคิราเองไม่ยอมตอบนะว่าก่อเหตุจริงหรือไม่จริงเสียให้ข้อเสนอบอกว่าเสียจะให้อภัยหนูนะแต่ว่าหนูต้องเอาเงินมาคืนทยอยคืนก็ได้แล้วถือว่าเลิกรากันไปปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ยอมตอบว่าเอาไปหรือไม่เอาไปค่ะหลังจากนั้นอาคิราบอกว่าหนูก็เข้าใจกฎหมายดีเรื่องคดีเนี่ยเมื่อเสียก็เลยถามว่ายอมรับไหมว่าตัวเองทำอาคิราไม่ตอบพยายามจะบ่ายเบียงแล้วก็บอกหนูอยากคุยต่อหน้าเสียหนูอยากเจอหนูอยากมาหาเสียเหลือเกินโดยเสียบอกเจอกันต่อหน้าตำรวจอาคิราเงียบแล้วก็ตัดสายแล้วตอนที่โทรไปกิ้งแรกเนี่ยนะเห็นบอกอาคิราอุ๊ยคิดถึงเสียจังเลยอ่อนอ่อนอ่อนฮะอยากฟังเสียงอาคิราผู้หญิงคนนี้หน่อยมั้ยได้ไปเกือบครึ่งล้านลองฟังดูหน่อยฮะหนูยอมรับมั้ยล่ะเอาให้มันแบบว่าคุยกันตรงๆถ้าหนูยอมรับพี่ก็แล้วหนูยอมแล้วว่าหนูมาเคลียร์มาบอกกับเจ้าหน้าที่ต่อหน้ากันว่าอ่ะเดี๋ยวหนูขอเคลียร์ค่ะแล้วพี่ไม่ติดใจเอาอะไรเลยอ้าวจริงคือตอนนั้นหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่แจ้งหนูข้อหาอะไรเอ้าข้อหาอะไรก็มีดิก็บัตรเครดิตมันโชว์อยู่แล้วธนาคารด้วยไม่ใช่พี่ไม่ใช่ครับผมหมายถึงตำรวจอ่ะเขาออกหมายเรียกหนูในข้อหาอะไรลักทรัพย์ครับซักทรัพย์ผ่านบัตรในข้อหาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลักทรัพย์บัตรผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ครับเขาเช็คมาหมดแล้วตำรวจเขาคุยกับแบงค์หมดแล้วหนูไม่เป็นไรไอ้เรื่องเก่าไม่ต้องพูดถึงเราคุยเดี๋ยวพี่ถามก่อนถ้าหนูระลึกตนได้ยอมรับพี่ก็ลูกผู้ชายใจกว้างพอเฮ้ยผมไม่สนใจเอาเรื่องผมไม่ติดใจเอาเงินมาเคลียร์พี่ถือว่าคนเราเนี่ยถ้าทำนึกผิดเราต้องอภัยบัญชีไงหนูไม่ได้จะหลบถ้าหนูหลบหนูคงไม่แบบรับสายหรือหนูไม่รับก็รับไม่เป็นไรหมายไปแปะแล้วหนูไปดูที่บ้านสิคะเอาหน้าถึงจังหวะที่มันพี่ไม่เอาไปเอาตายกับหนูหรอกพี่ก็รู้จะไปทำทำไมมันบาปกรรมในเมื่อหนูสำนึกแล้วพี่ก็ไปพี่ก็ไม่แถลงไงนึกออกป่ะพี่ก็ไม่แถลงครับพี่ก็สั่งไม่ต้องเขียนเจอกันวันไหนคะเจอกันวันไหนคือยังไงอ่ะหนูอยากมาคุยกับพี่คือยังไงคือจะมาที่มาเจอนี่คือจะมาคุยกันว่าเฮ้ยพี่จะช่วยหนูยังไงแล้วไปคุยต่อหน้าเจ้าหน้าที่เอาอย่างนี้ไหมให้พี่ปฏิบัติหน้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไหมจะได้สบายใจคุณผู้ชมฮะตัดสายเสียทิ้งเลยนี่ทั้งหมดนี้เสียแจ้งจับแล้วนะฮะอ้าวฝากเอาไว้ด้วยผู้ชายที่คิดว่าจะเลี้ยงผู้หญิงแล้วแต่สิ่งที่เสียพูดมีข้อดีอย่างนึงถ้าผู้หญิงที่เจอเราครั้งแรกแล้วมาดูหนังฆาตกรรมกับหนังโจรกรรมห่างมันเอาไว้ให้ดีที่สุดผู้หญิงบ้าอะไรนั่งดูหนังโจรกรรมทั้งวันเนี่ยนะแสดงว่าผู้หญิงไปถึงต้องเล่น TikTok ถ่ายรูปต้องเล่น TikTok ต้องไปเดินถ่ายรูปก็เสียอุตส่าห์พาไปไซโยกถูกมั้ยฮะไม่ยอมไปดูไซโยกเลยนั่งแต่ดูหนังโจรกรรมแล้วเสียโดนไปครึ่งล้านคุณผู้ชมอ๋อไม่มีภาพวงจรปิดอีกตัวนึงอะตอนน้องอาคิราใช่ไหมเดินออกจากบ้านเขาดูหน่อยสิเป็นยังไงวงจรปิดที่เสียส่งมาอันนี้คือหมายความว่าไงอะ
ออกจากบ้านเสี่ยหรอก็อาจจะอ๋อเดินออกจากบ้านที่จะมาเจอเสี่ยหรือเปล่าอ๋อนี่ฮะที่ตำรวจเขาไปตามตัวกันแล้วนะฮะน้องอากิราต้องรีบมาคุยนะค่ะนี่อุตส่าห์โทรไปวันนี้บอกอุ้ยเสียโทรมาด้วยคิดถึงจังเลยพอเสียทวงเงินปุ๊บตัดสายเลยนี่ฮะคุณผู้ชมฮะจบเรื่องนี้อคิรา